ปิดท้ายด้วยพระเอกขุนรามฮิวจ์แจ็คแมนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศโกลเด้นไอคอนที่เทศกาลหนังนานาชาติซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แถมยังใจดีแจกลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปกับพรหนังอย่างใกล้ชิดถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะงานนี้นอกจากมารับรางวัลแล้วนะคะหนุ่มคิวยังถือโอกาสโปรโมทหนังเรื่องใหม่ Prisoners ที่เขาแสดงนําและได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างท่วมท้นแถมทําเงินเกินคาดในอเมริกาอีกต่างหากค่ะโดยเจ้าตัวบอกอย่างถ่อมตัวว่าเขาอยากเล่นหนังที่ดูสนุกและรู้สึกภูมิใจเมื่อมองย้อนกลับไปค่ะ